ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญระฆังสิริมงคลเสา5หรือเหรียญวีรชน14ตุลา2516ของหลวงพ่อเกษมเขมโกทุกท่านคงจะรู้จักว่าเป็นเหรียญพระที่มีพุทธคุณสูงเป็นเหรียญที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเกษมจนเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศเหรียญระฆังสิริมงคลเป็นเหรียญที่หลวงพ่อเกษมเขมโกได้จัดพิธีพุทธาภิเษกนั่งปกปลุกเสกเมื่อวันเสาร์ขึ้น15ค่ําและได้นั่งปกปลุกเสกซ้ําในวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2516ก่อนรุ่งอรุณเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อหาปัจจัยสร้างศาลเจ้าแม่สุชาดาเหรียญรุ่นนี้มีทั้งหมด2เนื้อคือ 1. เนื้อเงินจำนวน150เหรียญ 2. เนื้อทองแดงจำนวน 50,000 เหรียญมีทั้งหมด5บล็อกได้แก่ 1. บล็อกเสาอากาศ 2. บล็อกสายฝน 3. บล็อก10โท 4. บล็อกเคี้ยว 5. บล็อกธรรมดาเหรียญระฆังสิริมงคลเสา5รุ่นนี้เป็นเหรียญที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเกษมเข็มโกจนเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะเหตุการณ์14ตุลา2516ซึ่งเป็นวันมหาวิปโยคเป็นการแสดงพลังทางการเมืองของประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเมื่อนิสิตนักศึกษาและประชาชนกว่า 500,000 คนชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญและคัดค้านอำนาจรัฐบาลเผด็จการทหารในเหตุการณ์นั้นเหรียญระฆังสิริมงคลได้แสดงปาฏิหาริย์คุ้มครองนักศึกษาท่านหนึ่งที่ร่วมชุมนุมประท้วงรัฐบาลเผด็จการโดยนักศึกษาท่านนั้นได้แขวนเหรียญระฆังสิริมงคลบูชาติดตัวร่วมชุมนุมเมื่อนักศึกษาผู้นั้นได้เห็นทหารทำร้ายประชาชนที่ร่วมชุมนุมจึงเกิดโทสะได้ถือไม้เบสบอลท้าทายจะต่อสู้กับทหารที่ถืออาวุธปืน M16 จนเป็นเหตุให้ทหารใช้ปืน M16ยิงเข้าใส่นักศึกษาผู้นั้นแต่กระสุนหาได้ถูกนักศึกษาผู้นั้นไม่กระสุนกลับวิ่งเลยไปถูกประชาชนที่ยืนอยู่ด้านหลังนักศึกษาคนนั้นจนเป็นเหตุให้ประชาชนคนนั้นบาดเจ็บล้มตายเหตุการณ์นี้สื่อมวลชนได้แพร่ภาพออกอากาศไปทั่วประเทศและต่างประเทศจากเหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรู้จักหลวงพ่อเกษมเขมโกและเหรียญระฆังสิริมงคลเสา5สมัยที่หลวงพ่อเกษมยังมีชีวิตอยู่ได้มีลูกศิษย์ของท่านถามท่านว่าพระเครื่องของหลวงพ่อรุ่นไหนดีที่สุดหลวงพ่อเกษมเขมโกท่านตอบว่าถ้าอยากดังอยากเด่นก็ต้องแขวนเหรียญระฆังสิริมงคลติดตัวจะได้ดังเหมือนเสียงระฆังเหรียญระฆังสิริมงคลเสา5รุ่นนี้เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2518ถึง2519ราคาเล่นหากันอยู่ที่ประมาณ 3-500 บาทแต่ปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่หลักหมื่นต้นๆแล้วแต่สภาพความสวยงามและความพร้อมของผู้ซื้อไม่มีการแยกบล็อกแยกพิมพ์เหมือนเช่นทุกวันนี้ที่มีการแยกบล็อกแยกพิมพ์และทำให้แต่ละบล็อกมีราคาสูงขึ้นไปอีกเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกรุ่นมทบ7ค่ายสุรศักดิ์มนตรีปีพุทธศักราช2518เหรียญนี้จัดสร้างโดยมณฑลทหารบกที่7ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและนำออกให้บูชาเมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2518
โดยมีหลวงพ่อเกษมเขมโกเป็นผู้ปลุกเสกให้เมื่อวันที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2517เรียนรุ่นมทบ7นี้รู้สึกว่าจะจัดสร้างให้เพื่อทหารได้ไว้ใช้กันเป็นส่วนใหญ่เพราะเปิดจองกันในค่ายมทบ7อีกทั้งยังมีการให้ทหารจับจองกันโดยทั่วถึงเพราะสามารถชำระด้วยเงินผ่อนได้ดังนั้นจึงอยู่กับทหารเสียเป็นส่วนมากจำนวนการจัดสร้าง 1. เนื้อทองคำจำนวน64เหรียญ 2. เนื้อเงินจำนวน 2,518 เหรียญ 3. เนื้อนวโรหะจำนวน 10,000 เหรียญ 4. เนื้อทองแดงจำนวน 12,518 เหรียญเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นยอดนิยมของหลวงพ่อเพราะมีประสบการณ์มากอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเกษมโดยมีเรื่องเล่าว่ามีพลทหาร2นายอยู่ในงานกาชาดเมืองลำปางในปีพุทธศักราช2518ซึ่งในตอนนั้นมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยมีการปาระเบิดใส่กันและพลทหารทั้ง2นายนั้นได้อยู่ห่างจากจุดเกิดการระเบิดขึ้นประมาณ3วาแต่ทั้ง2กลับรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเลยจึงทำให้เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่นิยมมากปัจจุบันสนนราคากันอยู่ที่หลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียวหลวงพ่อเกษมเขมโกนามเดิมเจ้าเกษมณรำปางเป็นพระเถระและเกจิอาจารย์ผู้เคร่งครัดในทุรงควัตปีกวิเวกพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและชาวไทยเคารพนับถือท่านเพราะว่าท่านเป็นพระมหาเถราจารย์ปูชนียบุคคลรูปหนึ่งของประเทศไทยและมีผู้ให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากในปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นเจ้านายในราชวงศ์ทิพจักรที่ออกผนวดอีกด้วยหลวงพ่อเกษมเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2455ตรงกับวันพุธเดือนยี่เหนือปีชวดรศ131เป็นบุตรในเจ้าหนูน้อยณลำปางภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นมณีอรุณรับราชการเป็นปลัดอำเภอกับเจ้าแม่บัวจ้อนณลำปางและเป็นราชปนัดดาในเจ้าบุญวาดวงมานิตเจ้าหลวงผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้ายหลังจากบวชแล้วท่านได้เดินทางสายวิปัสสนาธุระไม่ยึดติดแม้แต่สถานที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมณสุสานไตรลักษณ์ตลอดชีพท่านเป็นพระปฏิบัติถือศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ยึดในกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในจังหวัดลำปางและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศแม้กระทั่งในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงมีความเคารพศรัทธาในความที่ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการท่านหลายครั้งและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2536หลวงพ่อเกษมมรณภาพณห้อง ICU โรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปางเมื่อวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2539เวลา 19:40 นซึ่งตรงกับวันจันทร์แรม11ค่ำเดือน2ปีกุลยังความเศร้าโศกเสียใจแก่ลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศส่วนสรีระของท่านยังคงความอัศจรรย์เนื่องจากไม่เน่าเปื่อยเหมือนอย่างสังขารทั่วไปทั้งยังเขียนป้ายบอกผู้ที่มาเคารพสักการะสังขารท่านโดยท่านว่าให้พนมมือไว้ที่หน้าอกเพียงครั้งเดียวไม่ต้องกราบแบบเป็นจางคประดิษฐ์อย่างศพของพระเถระทั่วไปนับว่าท่านนั้นเป็นพระถือสมถะอย่างแท้จริงเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมหนึ่งในนั้นคือเหรียญหลวงพ่อเกษมรุ่นกองพันลำปางสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2517
จัดสร้างโดยสมณเณรศิษย์ใกล้ชิดร่วมกับทหารบกจังหวัดลำปางสร้างรวมได้ทั้งหมดคือ 2,513 เหรียญประกอบด้วยเนื้อทองคำ13เหรียญเนื้อเงิน300เหรียญเนื้อนวะโลหะ200เหรียญและเนื้อทองแดง 2,000 เหรียญลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่มีหูห่วงด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหันหน้าตรงด้านบนจารึกภาษาบาลีอ่านว่าเข็มโกด้านหลังตรงกลางเป็นอักษรยันภาษาบาลีด้านล่างจารึก23ตุลาคม17หมายถึงปีพ.ศ.ที่จัดสร้างรอบขอบเหรียญเขียนคำว่าหลวงพ่อเกษมเข็มโกสำนักสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางสุสานไตรลักษณ์ตั้งอยู่ชานเมืองลำปางประมาณ4กิโลเมตรตามถนนสายลำปางแจ้ห่มภายในบริเวณมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของหลวงพ่อเกษมพระเกจิอาจารย์อันเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศยืนเด่นอยู่ด้านหน้าหลังรูปปั้นมีมณฑปลักษณะอาคารทรงไทยประยุกต์มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อเกษมและห้องด้านซ้ายเป็นที่ตั้งโลงแก้วบรรจุสังขารของหลวงพ่อถึงแม้ว่าหลวงพ่อเกษมเข็มโกจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธายังคงเดินทางไปนมัสการอยู่เสมอไม่ได้ขาดหลวงพ่อเกษมเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานไม่ยึดติดแม้แต่สถานที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมน่าสุสานไตรลักษณ์ตลอดชนชีพเป็นพระที่เป็นที่เคารพสักการะของคนในจังหวัดลำปางและทั่วประเทศท่านปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ยึดติดในกิเลสทั้งปวงหลวงพ่อเกษมได้ถึงแก่พิลาไรณห้อง ICU โรงพยาบาลลำปางเมื่อเวลา 19:40 นวันจันทร์ที่15มกราคมปีพุทธศักราช2539ซึ่งตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน2ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่ลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศพระคาถาหลวงพ่อเกษมเป็นบทที่ใช้ภาวนาเพื่อป้องกันอันตรายแค้วคาดเมื่อท่องพระคาถาบทนี้แล้วให้ระลึกถึงหลวงพ่อเกษมเข็มโกก่อนการเดินทางหรือออกจากบ้านตั้งนโม3จบแล้วภาวนาพระคาถาหลวงพ่อเกษมดังนี้พุทโธวะโรสติมะโตสัพพะอันตรายาวินัสสันตุพระเครื่องและเหรียญที่หลวงพ่อได้เมตตาปลุกเสกให้ได้เกิดอภินิหารคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสนับถือจนเป็นที่กล่าวขวัญของประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางโดยเชื่อกันว่าหลวงพ่อได้บรรลุธรรมชั้นสูงมีพลังจิตแก่กล้ามีคุณวิเศษเหลือคณานับมีความสามารถภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมได้อย่างเอกอุจนยากที่จะหาใครมาเทียบได้เป็นพระอริยสงฆ์ที่สมควรแก่การกราบไหว้เป็นอย่างยิ่งปัจจุบันเหรียญรุ่นกองพันลำปางมีพุทธศักราช2517เป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งของเมืองเหนือสนนค่านิยมกันอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวเหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมเข็มโกสำนักสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2517เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าแม่สุชาดาหลวงพ่อเกษมทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกลักษณะเหรียญเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงหัวใจหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมหน้าตรงครึ่งองค์ด้านซ้ายหลวงพ่อเกษมมีอักษรไทยว่าภิกษุเกษมเข็มโกด้านข้างขวาหลวงพ่อเป็นอักขระภาษาขอมอ่านว่าภิกขุเกษมเข็มโกด้านล่างหลวงพ่อมีอักษรไทยเขียนว่าสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นรูปแตงโมมีอักขระยันด้านบนมีอักษรไทยเขียนว่าที่ระลึกในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าแม่สุชาดา9เมษายน2517
จำนวนการจัดสร้างมี4เนื้อได้แก่1เนื้อทองคํา107เหรียญ2เนื้อเงิน 1,500 เหรียญ3เนื้อนวโลหะ108เหรียญและ4เนื้อทองแดง 50,000 เหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มโกหรือครูบาเจ้าเกษมเข็มโกนามเดิมเจ้าเกษมนารำปางเกิดเมื่อวันพุธที่18พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2455ณบ้านท่าเก๋าม่วงริมแม่น้ำวังจังหวัดลำปางสายตระกูลทั้งบิดามารดาเป็นหลานของเจ้าบุญวาดวงมานิตเจ้าผู้ของนครองค์สุดท้ายหลวงพ่อเกษมเป็นพระสงฆ์ที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้เจริญกรรมฐานปฏิบัติตามรอยพระพุทธองค์ท่านมีความอดทนต่อสู้กับธรรมชาติต่อสู้กับกิเลสและมีเมตตาต่อญาติธรรมประชาชนผู้ทุกข์ยากต่างๆมากมายเชื่อกันว่าหลวงพ่อเกษมเข็มโกได้ปฏิบัติธรรมอานิสงส์11คือทานบารมีอุเบกขาบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีอริยบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีเมตตาบารมีอธิฐานบารมีและอานิสงส์ในการบรรพชาหลวงพ่อเกษมเข็มโกได้ปฏิบัติธรรมจนเป็นพระที่ขาวสะอาดและเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วประเทศศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระไม่ยึดติดใครต้องการอะไรขออะไรไม่เคยปฏิเสธจนสังขารของท่านดูแล้วไม่แข็งแรงแต่จิตของหลวงพ่อแข็งแรงและสุดท้ายหลวงพ่อเกษมเข็มโกได้ละสังขารเมื่อวันจันทร์ที่15มกราคมปีพุทธศักราช2539สิริอายุ83ปีเรียนหลวงพ่อเกษมเข็มโกจังหวัดลำปางหลังพ.ป.ร.ปีพุทธศักราช2523เหรียญหลังพ.ป.ร.หลวงพ่อเกษมมีสร้าง2พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กเหรียญพ.ป.ร.เป็นรุ่นที่หลวงพ่อท่านเอ่ยปากจะทำให้เป็นอย่างดีเพราะมีพระปรมาภิไธยด้านหลังพิธีปลุกเสกวันเสาร์ที่5เดือน5แรม5ค่ำผู้สร้างคือคณะกรรมการวัดขตึกเชียงมั่นเพื่อหารายได้บูรณะวัดม่อมพญาแช่และสาธารณประโยชน์อื่นๆเป็นเหรียญที่นิยมในหมู่ลูกศิษย์มากอีกรุ่นหนึ่งที่ควรระวังเหรียญพ่อปรหลวงพ่อเกษมมีของเก๋ออกมานานนับ10ปีแล้วบางคนหลงเก็บของปลอมนึกว่าสมัยนั้นไม่น่าจะมีปลอมเหรียญพ่อปรของหลวงพ่อเกษมต้องเป็นหนึ่งในเหรียญสุดยอดนิยมในชุดหลวงพ่อเกษมพระของท่านแม้ว่าจะไม่หวือหวาแต่ถ้าจะไปบูชาขึ้นคอก็ยังน่าสะสมอยู่หลวงพ่อเกษมเข็มโกแห่งสุสานไตรลักษณ์ลำปางเชื่อได้ว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าอีกรูปหนึ่งแม้แต่หลวงปู่ดูวัสแกและหลวงปู่บุดายังให้การยกย่องนับถือแม้ว่าท่านเหล่านั้นจะไม่เคยเจอตัวกันมาก่อนอาจจะรู้จักกันผ่านทางจิตนั่นเองหลวงพ่อเกษมเป็นพระที่ปฏิบัติเคร่งครัดจริงจังยากที่จะหาพระรูปใดทำได้แบบท่านหลวงพ่อเกษมเคยได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแต่ท่านไม่ชอบจนกระทั่งออกมาจำพรรษาอยู่ที่สุสานไตรลักษณ์เพียงรูปเดียวหลวงพ่อท่านเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยแท้จริงอันจริยวัตรของท่านหลายอย่างยังคงเป็นคำกล่าวขวัญกันอยู่อย่างเช่นการขบฉันของท่านท่านก็จะฉันแต่น้อย 2-3 วันท่านจะฉันเพียงมื้อเดียวโดยท่านฉันรวมคือของข้าวของหวานเทรวมกันบางครั้งท่านฉันข้าวบูดอีกท่านนั่งบริกรรมกลางแดดในฤดูร้อนจนผิวหนังไม่เกรียมท่านนั่งบริกรรมท่ามกลางสายฝนในหน้าฝน
นั่งบริกรรมท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นของภาคเหนือตลอด3เดือนเต็มนั่งบริกรรมกลางแจ้งโดยไม่เข้าร่มเลยเคยมีผู้สอบถามหลวงพ่อถึงสาเหตุที่ท่านนั่งบริกรรมกลางแจ้งท่านตอบว่าเพื่อให้รู้เหตุของทุกข์จะได้รู้จักการหลุดพ้นทุกข์และที่น่าแปลกอีกอย่างคือในระยะเวลา1ปีหลวงพ่อจะอาบน้ำเพียงครั้งเดียวนับจากปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมาหลวงพ่อเกษมไม่ได้อาบน้ำอีกเลยแต่ท่านกลับไม่มีกลิ่นตัวไม่มีเหงื่อแม้ว่าท่านจะออกไปนั่งภาวนาตากแดดก็ตามทีเท่าที่ดูแล้วหลวงพ่อกลับมีผิวพรรณผ่องใสหลวงพ่อเกษมนั้นเป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ไปสักการะสนทนาธรรมเป็นการส่วนพระองค์หลวงพ่อเกษมนับได้ว่าเป็นพระอริยเจ้าของล้านนายากที่จะมีใครปฏิบัติได้เคร่งครัดแบบท่านหลวงพ่อเกษมได้ละสังขารโดยอาการอันสงบเมื่อวันจันทร์ที่15มกราคมปีพุทธศักราช2539สิริอายุได้85ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่